ทุกบ้านกำลังเจอปัญหากับการหมุนเงินไม่ค่อยจะทันในช่วงของโควิด-19 รายได้มันไม่ค่อยมีเข้าแต่รายจ่ายมันมีประจำทุกเดือนไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถคุณผู้ชมแม่ค้าคนนี้ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันเขาบอกว่ารายจ่ายมีทุกเดือนแล้วก็คงที่ด้วยแต่ว่ารายรับมันลดลงจุดที่ไปขายของก็ถูกสั่งปิดครับตลาดต้องชมถนนคนเดินริมแม่น้ำโขงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ที่จังหวัดมุกดาหารสุดท้ายมาเปิดร้านขายของแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าทำไม่ได้จะยึดเครื่องมือทำมาหากินเข้าไปอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นลองไปดูนะฮะงวดรถงวดบ้านกูไม่เอาไปใจกูนี่ค่าน้ำค่าไฟเอาไปใจกูมันเกินจะปฏิบัติแล้วพี่มันเกินแล้วมันยึดกันเดือนนึงแล้วมันจะใช่หรอใช่หรอใช่หรอกูเลือกไม่ใช่ไม่ยกเลือกไม่ใช่คุณหรอทายไว้เอาเพียงพอให้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 ก็เลยต้องเอาบินค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายทุกอย่างไปโยนใส่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ฝั่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตลาดริมโขงจุดนี้ยังต้องปิดต่อเพราะเป็นคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดมุกดาหารแต่เธอบอกแล้วเธอจะเอารายได้จากไหนอ่ะล่าสุดเราไปคุยกับเจ้าตัวมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมคือฝั่งของเจ้าตัวแม่ค้าที่ปรากฏเนี่ยนะคะบอกว่าวันนั้นเองเนี่ยคือก็ยอมรับแหละว่ามันเครียดจริงเพราะว่าที่ผ่านมาก็พยายามให้ความร่วมมือทำตามมาตรการของจังหวัดทุกอย่างแต่ว่าก็ยังถูกสั่งปิดร้านอยู่ค่ะซึ่งปิดร้านแบบนี้มานานนับเดือนแล้วอ่ะรายได้มันหายแต่คนต้องกินต้องใช้ตลอดค่ะยอมรับว่าเดือดร้อนหนักบินมาหนี้สินมาเพียบอ่ะจะให้ทำยังไงขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็เข้ามาตักเตือนเบื้องต้นตอนนี้เธอบอกว่าตั้งสติได้แล้วก็อยากขอร้องความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่เนื่องจากเธอเนี่ยมีภาระต้องดูแลเยอะจริงๆค่ะมันเมื่อคืนนี้มันเลวร้ายสำหรับหนูนะพี่ใจนะคนมันอ่ะมันจนแล้วพี่มันต้องดิ้นรนไปขอใครให้พี่ไหมหนูถามหน่อยและเสียใจมากคือเรียกร้องไปไม่ออกมาเลยพี่กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมาดูแลหนูผ่านพิงได้ไหมตอนนี้น่ะมันเมื่อไหร่มาห้าวงปอย่ออย่างเงี้ยเราก็ทำตามกฎคุณบอกว่ารอก่อนได้ไหมวันที่18มันรอไม่ได้พี่งวดรถอะไรมันโทรตามทุกวันเข้าใจแล้วก็เห็นใจเลยนะฮะเช่นเดียวกับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะจอยเขาบอกว่าสั่งปิดแบบไม่มีมาตรการเยียวยาภาระหนี้สินของแม่ค้าพ่อค้าใครจะรับผิดชอบถูกไหมฮะแต่ดูเหมือนว่าคุณผู้ชมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นผลนะฮะเพราะว่าล่าสุดมีคำสั่งเปิดตลาดกลับมาเหมือนเดิมแล้วฮะใช่ค่ะก็คือทางคณะกรรมการโรคติดต่ออนุญาตเรียบร้อยค่ะให้เปิดตลาดต้องชมถนนคนเดินริมโขงได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็จะมีเงื่อนไขนะว่าจะเปิดได้แค่ในช่วง4โมงเย็นถึง3ทุ่มครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าสวมแมสเว้นระยะห่างแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลอย่าให้ใครเนี่ยเข้ามาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ครับอนุญาตเปิดเรียบร้อยแล้วโดยให้เหตุผลว่าเนี่ยตอนนี้เทศบาลเข้าไปทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะฮะเอาฟังเพิ่มเติมจากในอำเภอเมืองมุกดาหารเลยครับจากว่ามันพื้นที่มันกว้างแล้วก็กำหนดให้เข้าออกทางเดียวมีจุดคัดกรองคนที่เข้าไปใช้ตลาดต้องมีใส่แมสนะครับวัดอุณหภูมิพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องใส่แมสเว้นระยะห่างในแต่ละร้านให้เรียบร้อยถูกต้องให้ขายของในเวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับนี่คือคำสั่งปิดมันก็มีเหตุผลในตัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนติดโควิดเข้ามาใช้บริการตรงจุดนี้ไงทางการเขาก็เลยตัดสินใจสั่งปิดแต่ทีเนี้ยพอสั่งปิดไปอ่ะมันไม่มีคำสั่งไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาเปิดเลยจนแม่ค้าเขาไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยต้องมาเปิดร้านขายของก็เลยกลายเป็นคลิปแบบนี้นะฮะแต่เข้าใจเลยนะคือบางทีรายได้หยุดแต่ถามว่านี่สินมันหยุดไปกับเราไหมอ่ะใช่มันไม่หยุดยังทวงตลอดอ่ะนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอภาวะแบบนี้ค่ะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง
จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ